สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสรุปผลนะครับซึ่งเป็นผลที่ตกค้างจากเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่เราได้สรุปในช่วงครึ่งวันเช้าไปแล้วยังไงใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับก็ไปสามารถติดตามย้อนหลังได้มีคู่ของน้องวิวกุลวุฒิด้วยนะครับที่เป็นข่าวดีที่สามารถเอาชนะเข้ารอบ2ได้นะครับวันนี้เรามาพูดถึงการแข่งขันในช่วงดึกของเมื่อวานนี้ที่หลายคนอาจจะนอนพักไปแล้วนะครับเป็นการแข่งขันศึกอ,อ,อิงนั่นรอบแรกนะครับประจําวันพุธที่16มีนาคมคู่แรกครับ บาสเดชาพลและปอป,อป่อซับซีรีนะครับเจอกับคู่ของมาเลเซียครับเชิญตังจีกับเบคเยนเว่ยต้องบอกว่าเกมแรกนะครับบาสกับปอป่อก็คุมสถานการณ์ได้อยู่ครับอยู่ในรูปแบบในเกมที่เราชอบนะครับเราก็ชนะไปก่อน2110ในเกมแรกนะครับเกมที่2ครับคู่มาเลเซียปรับเกมมาดีขึ้นนะครับเล่นเร็ว บุกเร็วนะครับแล้วก็จี้ไปที่บารแล้วก็พยายามให้ปอปอออกจากเกมให้มากที่สุดนะครับแต้มาสูสีเบียดกันทุกแต้มนะครับจนมาช่วงไท้ทายๆครับคู่ไทยสามารถเบียดเอาชนะไปได้นะครับ21-18ก็ทําให้แฟนแบทโล่งใจไปเพราะว่านัดนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าผ่านนัดนี้ได้นัดที่รอบ2แล้วก็ควอเตอร์ไฟแนลนะครับค่อนข้างจะสบายจะมีรอบเซมิไฟแนลครับที่อาจจะเจอคู่ญี่ปุ่นนะครับยังไงเรามาเชีย คู่ความหวังของหมู่บ้านของเราได้นะครับในนัดต่อไปที่จะแข่งกันคืนนี้นะครับคืนวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมเดี๋ยวเราจะมีตารางแข่งขันนะครับในท้ายคลิปนี้มาที่คู่ต่อไปครับเป็นหญิงคู่จาก S C G นะครับเอิร์ธพุทธิตาและเฟมสุพิศราที่กลับมาจับคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ม>ก็เอาชนะคู่อินเดียไปแบบสบายเลยนะครับ21-5 21-3นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ง่าย แล้วก็รอบต่อไปครับมือหนึ่งของโลกตกรอบไปแล้วนะครับมีโอกาสทะลุเข้ารอบลึกสูงนะครับมาดูหญิงเดียวกันบ้างนะครับไซกะทาคาฮาชิเจอกับเมสุพานิดานะครับต้องบอกว่าเกมแรกนะครับเป็นฝ่ายเราที่เสียเปรียบก็เลยแพ้ไปก่อนนะครับ17-21แต่เกม2ทั้งเกมครับทาคาชินะครับเบียดไล่จี้แต้มมานะครับจนมาเอาชนะเรานะครับเฉือนกันในช่วงดิวส์นะครับ2ี21ก็เป็นอันว่า ต้องเชียรเมสุพานิดาใหม่นะครับในรายการสัปดาห์หน้านะครับสวิตอเนเช่นเดียวกับชายเดียวของเรานะครับกันตพลหวังเจริญครับเจอของหนะักเจอกีดัมบี้สีคานที่ฟอร์มกำลังดีวันดีคืนนะครับก็ต้องบอกว่าตลอดทั้ง2เกมก็เป็นฝ่ายเราที่ เล่นได้สูสีในบางช่วงนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงนี้ฟอร์มของกันตพลอาจจะตกไปนะครับยังไงก็มาให้กําลังใจแล้วก็เชียร์กันใหม่สัปดาห์หน้าครับอีกคู่ครับที่ต้องบอกว่าเสียดายจริงๆนะครับเป็นชายเดียวของเราอีกคนนึงโอสิทธิคมธรรมสินนะครับที่ไม่ได้ลงแข่งที่เจอรมมนโนเพนนนัดนี้มาเจอกับดาวรุ่งนะครับจากค่ายดูไบไบอั้นหยางเกมแรกโอสเปิดดีนะครับเอาชนะไปก่อน21-16ครับเกมที่2ก็ยังสูสีนะครับแต่ว่า แบรนด์อย่างมาเฉือนเอาชนะไป21-19แล้วเกม3ครับก็ยังเบียดกันแต้มต่อแต้มนะครับจนโอ๊เนี่ยนำในช่วงหลังนะครับแล้วก็มาได้แมตช์พอยต์20-19แต่ปิดไม่ลงครับก็เลยทำให้เสียนะครับสแต้มรวดเลยก็เป็นผลทำให้แบรนันอย่างเนี่ยมาเฉือนเอาชนะไปนะครับ22-20ต้องบอกว่าเสียดายจริงๆครับ เพราะว่านนะัดต่อไปจะเจอกับลีซีเจียของมาเลเซียยังไงก็เชียร์โอ๊กันนะครับในสัปดาห์หน้าเช่นกันปิดท้ายประเภทคู่ผสมของไทยอีกคู่นึงนะครับหลังจากที่เอ็มเล่นชายคู่มาแล้วแล้วก็เฟมนะครับเล่นหญิงคู่มาแล้วก็มาลงแข่งคู่ผสมนะครับเจอคู่มือดีของเยอรมันต้องบอกว่าเกมแรกนะครับเราเอาชนะไปได้อย่างขาดนะครับ21-12เกม2ก็สูสีนะครับแต่ว่า เรามาเบียดเอาช่วงท้ายครับแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับ21-19ก็เป็นอีกคู่หนึ่งของไทยครับนอกจากคู่บาสต่อปอที่เข้ารอบสศึกอออิงแลนด์คราวนี้ขอหยิบยกผลการแข่งขันของนักกีฬาต่างชาติมาพูดกันบ้างนะครับเป็นคู่ที่ต้องบอกว่ามือวางตกรอบเร็วนะครับไซกะฮิโรตะกับยูกิฟุกุชิมะนะครับแพ้คู่จีนไปค่อนข้างขาดในเกมสุดท้ายนะครับก็ทําให้เห็นนะครับว่าสภาพร่างกายของฮิโรตะยังไม่สมบูรณ์ร้อซนะครับอีกคู่หนึ่งครับมือหนึ่งของโลกตกรอบไปเราเช คู่นี้นะครับเจยยิฟา์มีอาการบาดเจ็บที่โคนขาซ้ายนะครับตลอดทั้งเกมก็ไม่สามารถทำอะไรคู่เกาหลีใต้ได้ก็ต้องตกรอบไปก่อนนะครับถือว่าเล่นหนักที่ศึกเยอรมบันโอเพนนะครับเป็นแชมป์แต่ว่ามาพลาดนะครับที่ศึกออสเตเลนดนส่วนรองแชมป์ครับก็ต้องบอกว่าหนักนะครับหนักจริงๆแพ้คู่เกาหลี แบบเฉียดฉิวทั้ง2เกมนะครับ2 3 21 23 21เกมแรกเนี่ยได้ไปก่อนด้วยนะครับคู่นี้ก็ต้องยอมรับว่าแข็งแรงจริงๆแต่ว่าไม่มีวาสนาครับแพ้ดิลสไปส่วนคู่สุดท้ายครับโลเคนยูก็แพ้ให้กับแอนเดสแอนตอนเซนนะครับที่ตลอดทั้งเกมก็เล่นได้เหนียวนะครับ เราเคยอยู่มาได้เกม2 21 18แต่ว่าเกม3ก็ค่อนข้างขาดนะครับต้องบอกว่าหลังการได้แชมป์โลกนะครับดวงการจับสลากก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เป็นมือวางและอีกอย่างนึงนะครับเหมือนว่าฟอร์มก็ยังจะไม่กลับมาไม่เหมือนกับที่เราเห็นในศึกชิงแชมป์โลกนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ครับเรามาปิดท้ายที่ตารางการแข่งขันของคืนนี้นะครับจะเริ่มเวลา18บแนิกา คู่แรกของคอร์ดหนึ่งที่เป็นทีวีคอร์ดนะครับ t r u e Sport HD3 กับ True Sport 7ถ่ายทอดสดครับน้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับเจอสึกหนักเลยเจอกับมือหนึ่งของโลกนะครับใต้ซื่อยิงเวลา1 8บแนาฬิกาห้นาทีะครับแข่งเป็นคู่ที่2แล้วก็คู่ที่10ครับน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารจะเจอกับโจนาธานคริสตี้นะครับจะเป็นการรีมแมชอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่วิวเอาชนะเมื่อเยอรมันโอเพนนะครับมาได้ ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ว่าคู่นี้แข่งกันดึกมากเลยครับตีหนครึ่งนะครับส่วนคอที่2ครับไม่มีการถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับแต่ว่าอาจจะมีลิงก์ยังไงก็ติดตามกันที่เพจนะครับแล้วก็ทาง YouTube เป็นคู่ที่2ครับน้องเฟรมกับน้องเอิร์ธนะครับจะเจอกับคู่ที่เอาชนะคู่มือ1ของจีนมาได้นะครับเป็นคู่ที่2เวลา18นาฬา50นาทีะครับก็จะชนกับคู่ของน้องครีมบุษนันในคอดที่1แล้วก็อีกคู่นึงครับคู่ที่10 น้องเอ็มกับน้องเฟรมนะครับจะเจอกับทันเคนเมนกัดไล่ไปจริงจากมาเลเซียคู่นี้เจอกันบ่อยนะครับช่วงหลังจะแข่งชนกับคู่วิวกุลวุฒนะครับตีหนึ่งครึ่งแล้วก็คอที่3ครับคู่ของวิวกับกิฟนะครับจะแข่งกันเป็นคู่ที่8แข่งเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับของไทย คู่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับน้องวิวน้องกิฟนะครับดูแล้วแต่ว่าต้องเล่นอยู่ในสมาธิแล้วก็ฟอร์มให้ดีนะครับผมว่าน่าจะมีโอกาสเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลเลยแล้วก็ทางสะดวกนะครับเพราะว่าฟุกุชิมะกับฮิโรตะตกรอบไปแล้วก็เหลือแต่คู่จีนเท่านั้นส่วนคู่ที่10ครับตีหนึก็จะชนกันกับคอร์ด1และคอร์ด2นะครับบาร์ดเดชพลกับปอปอซับซิรีครับจะเจอกับผู้เดนมาร์กคู่แมสเทสกับอาร์เมลีคู่นี้นะครับ เอาชนะคู่โกสุนทวดกับชีวอนเจมี่ไหลมาได้ก็ยังไงเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกๆคนที่จะลงแข่งคืนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยู่ดึกไม่ได้ยังไงก็ติดตามเช็คผลการแข่งขันที่ f e c o o o p k p e นะครับบ้าแบดแล้วก็ youtube บ้าแบดแล้วก็สรุปผลการแข่งขันแบบนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ